สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันนี้มาทักทายกันตอนเย็นนะคะพ่อแอชไม่สบายค่ะพี่น้องก็เลยพอดีแบบถือโอกาสนี้มาต้มน้ำซาก็สวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องเจ็บแขวจ้ะพี่น้องปวดฟันเราปวดไหล่เป็นไงตัวค่ะอยู่หย่ากันนะแต่ก็มันตอนเย็นว่ามันปวดหัวมาทีนี้ yes ลูกไห้จ้ะพี่น้องนั่งไอ้เล่นเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เนี่ยปลื้มกับแมวเล่นกับแมวอยู่บนเล่นไปปิดประตูแบบประตูหนีบมือจะขวางไห้ไห้บ่มาหาแม่ได้ไห้หาพ่อเท่านั้นจะร้องหาพ่อเท่านั้นลูกๆในชั้นจะติดพ่อกันนี่มาเสียงหายกันไอ้ใจอยู่ในครัวต้มน้ำซ่าแล้วกับต้มนมกลับมาข้างในหายน้องพ่อเพิ่งกระซิบละหมาดก็บ่ได้ละหมาดคอยหายอยากให้ไอ้ชะเอาลูกกับบ่มาเป็นไงไอ้จอนมีอาการแบบหนาวสั่นนะพี่น้องหนาวนิดหน่อยแบบหนาวสั่นแบบเขากระดูกเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรรังคอดนะบอประมาณนั้นนะพี่น้องลูกสองขวบก็ยังบ่เศร้าอยู่พี่น้องลูกคนแรกกับคนที่สองนะบ่เป็นปันมาเป็นลูกคนที่สามตื่นแบบต้องตื่นแต่เช้าแล้วมาทำรีบทำอาหารเนาะก่อนที่จะทานในซาซีแบบว่าล้างถ้วยล้างจานก่อนจังซี่นะพี่น้องน้ำมันก็จะเย็นๆหน่อยนะพ่อแบบพ่อล้างถ้วยล้างจานให้กับเขาจะบ่อยแล้วมันมีซ้อมนี่หนาวนั่งกินข้าวอยู่คนอื่นในห้องนี่ไอ้ซานี่หนาวสั้นๆนั่งคงสิบ่เงียบแบบจนกว่าพ่อจะพาออกไปข้างนอกบ้านพี่น้องลูกไอ้ฉันผมซ่าพี่น้องคนหนอกให้สตรีมเป็นตัวไปเลยปกติฉันไม่กินชาพี่น้องบ่ค่อยกินที่กินแต่เฉพาะตอนเช้าก็คืออาหารเช้ามันบ่อันนี้ปวดหัวก็เลยกินคนที่นี่เขาก็อาหารคนกินชาแบบว่าเข้มมากเลยนะพี่น้องบางเดือนก็จะคิดว่ากินเข้มขนาดคือเพราะว่ากินกาแฟไปเลยไอ้ฉันยิ้มไอ้ฉันจะต้มแยกค่ะต้มแบบเอาเองหน่อยๆไอ้ฉันจะใช้เฉพาะนมบ่ผสมน้ำคันชาผสมน้ำสิบ่ค่อยอยากกินแต่ว่าไม่ใช่ว่าบ่กินว่าไงล่ะคือว่าเข้าไปบ้านบ้านพี่น้องหรือว่าบ้านไปมองมึงไปข้างนอกจังซี่เนาะถ้าเขาต้มเราก็ไม่รู้เขาอาจจะผสมน้ำน้ำอันนั้นกินอยู่พี่น้องแต่ว่าค่ะว่าอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านเราสามารถทำเองได้เป็นบ่ตัวซานิไอชาก็จะต้มเฉพาะของไอชาแยกนะคะเพราะไอชาบ่กินผสมน้ำแล้วก็บ่อะไรอ่ะบ่ใส่ที่ไม่ใส่ชาเยอะไอชาบ่มากเนาะกินคอนเดี๋ยวก็ต้องมีเวียกเสียดีพี่น้องแล้วก็ต้องทำงานบ้านอีกต้องนวดแป้งโรตีตุ่มน้ำให้เดียวกันแต่ว่าก่อนสิได้นวดเนี่ยสงสัยต้องเอาลูกก่อนเพราะว่าไอ้บางคนสิสงสัยเพิ่นสิออกไปนอกบ้านถ้าการเอาลูกนี่ก็สิยากอยู่แล้วพี่น้องก็คือจับอุ้มแลนลีก่อนน้องสิตุ่มสุกโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ไอ้ชาก็มาทักทายกันแป๊บเดียวเนาะพี่น้องทักทายกันแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเจอกันมื้ออื่น
ค่ะจะได้เห็นคลิปเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องมาทักทายกันพูดคุยกันนี่ๆหน่อยๆเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ